สวัสดีครับเทสกล้องฟิล์มฟูจิฟิล์มนะครับซูเปอร์วาย328นะครับอันนี้ใช้ฐานชนิดนี้2ก้อนนะครับ CR123A นะครับอันนี้ไม่ได้แถมไปครับที่ร้านไม่ได้ขายฐานพอดีมีไว้ให้แค่ลองให้ลูกค้าเฉยนะฮะหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องเคยเห็นเซเว่นบางที่ก็มีนะครับใช้2ก้อนครับวิธีการเปิดก็คือให้หาอะไรแหลมๆนี่ฮะจิ้มไปตรงหมุดตรงนี้ฮะแล้วก็ดันออกเนี่ยฮะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า unlock with pin นะฮะเข็มแหลมๆเนี่ยใช้ควงเล็กๆจิ้มแล้วก็ดัดงัดดันขึ้นมันก็จะหลุดออกไปอันนี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวสาธิตวิธีใช้ให้ดูนะฮะคร่าวๆนะครับเปิดปิดก็คือปุ่มแดงเนี่ยกดไปทีนึงเปิดกดอีกทีนึงปิดนะฮะเวลาใช้งานก็ตัวนี้กดถ่ายแล้วก็มันจะมีตั้งแฟลชอย่างตัวเนี้ยตั้งแฟลชอันนี้อย่างเปิดตอนแรกมันอยู่ที่ออโต้นะฮะอันนี้คือฟิลอินมันอยู่ที่ฟิลอินคือเปิดแฟลชตลอดคือเปิดตลอดเวลาฮะถ้าเรากดคำว่าแฟลชลงมาอีกทีนึงมันจะมีว่าถ่ายกลางคืนฟิลอินกลางคืนลงมาถึงอันล่างสุดคือปิดแฟลชนะฮะก็คือถ่ายไม่ใช้แฟลชก็แล้วก็อันนี้2ปุ่มนี้คือซูมเข้าซูมออกสำหรับตัวนี้คือตั้งเวลาถ่ายนะครับก็กดไปทีหนึ่งมันก็จะมีรูปนี้ขึ้นมานะฮะก็พอเสร็จปุ๊บแต่ต้องเอากล้องตั้งเอาไว้นะฮะมันคือการถ่ายตัวเองก็กดถ่ายนะฮะมันจะกระพริบข้างหน้าจะมีไฟนะฮะเอากล้องตั้งไว้ฮะมันจะนับถอยหลังถ่ายเรียบร้อยครับวิธีการใส่ฟิล์มนะฮะก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มมาเอาจุกลงด้านล่างนะฮะใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มไปทางขวาเยอะๆพาดฟิล์มใส่เข้าไปทางขวาเยอะๆหน่อยพยายามให้มันตึงๆนะฮะปิดฝาหลังนี่แล้วมันจะขึ้นเลข1ก็กดถ่ายไปขึ้นเลข2 3รู้สึกฟิล์มอันที่ใส่อยู่นี่จะพี่ตัดมามันจะมีอยู่ประมาณ10รูปแต่ถ้าฟิล์มโดยทั่วไปจะมีประมาณ36รูปนะครับกดถ่ายไปให้ดูเรื่อยหมดแล้วฮะ9รูปมันก็จะกรอกกลับของมันเองขึ้นเลข0ปุ๊บก็แสดงว่าหมดละเปิดฝาหลังเอาฟิล์มไปล้างได้คร่าวๆก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ